จะไปก็รีบไป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 กับพี่แล้วสบายไปไปไปเดี๋ยวพี่พาไปกินตับส่วนตัวน้องนั้นชอบผ่าตำไทยตำซั่วตำบัวตำแดงทั้งโบออกแล้วตำฝาน้องสนใจไหมตำฝาน้องสนใจไหมตำ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 เด็กสมัยนี้ก็วัดใหญ่ยากเท่านี้ได้กินไปแล้วเฮ้ย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 พี่ชอบกินตับเด็กพี่ชอบให้เด็กกินตับกินตับมาตั้งแต่เด็กให้เล่นด้านเหล็กน้องโกงก็ใจของหวานของมันของเขาไม่เอาไม่เอาพี่สะบัดก้นใส่ถ้ามันตับแล้วพี่ยอมตายถ้ามันตับแล้วพี่ยอมตายก่อนน้องข้างในต้องตายกินตับ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 ไปเที่ยวกันไหมไปไปจะไปก็รีบไปไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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 อย่าไปตีน้องครับอย่าไปตีน้องผู้ปกครองช่วยเคลียร์ลูกหลานเธอด้วยนะครับตลกกำลังจะเล่นนะครับอย่าให้มาเออวะพ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวดูด้วยครับต่อตัวพี่ชอบกินตับหวานแต่ตับหวานไทยได้เขากินกับเป็นตาตับหวานไม่กินตับน้องไม่อยากกินอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีโทษงานข้าก็จัดใหญ่โตทำไมไม่เอาข้าวถวายเจ้าที่จับได้เจ้าผีลูกชายท่านแกไปไปไปจะไปก็รีบไป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 กับพี่แล้วสบายสบายสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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 แต่เดี๋ยวไอ้ไอ้หนูมาเต้นข้างบนคนไม่เห็นลูกเต้นบนอะไรอะไรอะไรทำไมโอยมีขวดแล้วยิ่งใหญ่เอาแบบว่าล้มทั้งคนทั้งขวดเลยไหมเออไอ้เนี่ยใจร้อนคนเฒ่าคนแก่ยังยังยังอีกยังอ่ะมึงไม่รู้จักแจ๊สออรถเหรอฮะนี่ยังอีกยังยังอ่ะยังยังอ่ะยังยังไม่ร้องต่ออีกทำไมไม่ร้องหรอพี่คือจะเต้นไม่บอกเราใจนะโอ้โหใจเย็นข้องวัดดาวกูตีก่อนไม่ใช่พ่อกูไอ้แจ๊บดูดิแม่ด้วยตีแล้วพ่อกูหน้าเหี่ยวเลยนะไอ้แจ๊บเขาตีพ่อเราฮะเขาตีพ่อเรามึงไม่ใช่ญาติกูชื่ออะไรหัวเขาชอดอย่างนึงเนี่ยไอ้ห่าจะมาสู่เป็นคนรับแลอยู่ได้เอาละครับขอเสียงตบมือในอนาคตให้กับพวกเราหน่อยครับโอ้โหนะครับขอบคุณมากวันนี้พวกเราทีมงานจริงๆก็มาในนามของกรมสรรพากรที่แรกผมเข้ามาเนื้อมางานผิดทำไมอ่ะนึกว่างานฉลองเมียหลวงอะไรเห็นเต็มไปหมดไม่ใช่ครับเฉพาะในนี้นะฮะอายุรวมๆกันประมาณแสนกว่าปีฮะคนสวยๆก็มีครับผมพนักงานที่อื่นเนี่ยอาจจะแก่ๆใช่ครับแต่ที่นี่เนี่ยรับรองได้ครับผมการันตีได้ยังสาวๆอยู่ครับผมกำลังทำงานอยู่เนี่ยเช็คแจ้งภาษีเท่าไหร่ก้มหน้าปุ๊บไม่น่าเชื่อทำไมฟันปลอมหล่นลงโต๊ะเลยไม่ใช่ไอเราก็ตกใจไอเราก็ตกใจที่วิ่งกินข้าวหน้าเป็ดโอ้มีขิงดองด้วยเหรอแหมหมากฝรั่งเขาลวกอ๋อหมากโอ้หมากฝรั่งเลยมาเป็นแผ่นขนาดนั้นเขาเคี้ยวเป็นแผงสังเกตไหมสังเกตไหมการเขาเต้นอ่ะ
รุ่นนี้ยังโสดไม่ต้องร้องเพลงใหม่ครับร้องไงยังโสดโสดแม่โสดเอาไว้รอให้พ่อมึงเหรอให้พ่อพ่อมึงแล้วพ่อมึงกับใครอ่ะอ้าวใช่นะไอ้ตอนนี้พ่อมึงกับใครพ่อมึงกับพ่อกูนี่ไงพ่อเคลียร์พ่อเคลียร์พ่อมึงกับเพื่อนกับพ่อมึงไงแม่ผมเนี่ยงานอย่างเงี้ยมีใครแต่งตัวเหมือนพ่อมั้งครับผมท่านมวลเสริมก็วัยรุ่นนะผมก็ได้แต่บุคคลท่านนี้ล่ะเป็นไงสุดยอดครับมีใครกล้าแต่งตัวอย่างนี้มั้งผมท้าได้เลยถ้าไม่เหี้ยจริงไม่ได้ถ้าไม่เยี่ยมจริงไม่เยี่ยมจริงไม่กล้าแต่งนะครับผมบางท่านถามมาแต่งตัววัยรุ่นอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมเขากล้าแต่งวะแล้วเขาแต่งขนาดนี้อายุเขาเท่าไหร่เท่าไหร่เอางี้ดีกว่าวันนี้พิเศษเลยนะครับสำหรับกรมสรรพากรถ้าใครทายถูกว่าพ่อผมเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับมีรางวัลพิเศษให้ครับทายเลยครับทายเล่นๆครับทายเล่นๆพี่ลุยแปดสิบไม่ถูกพี่ลุยคำถามที่ยากไปเท่าไหร่เอาให้หลานถามเท่าไหร่ลูกเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเด็กทำไมเราโอ้ยพี่ไอ้หมูมึงถามมาเมื่อกี้เองแบบนี้คำถามยากไปเปลี่ยนคำถามได้ไหมเอายังไงเปลี่ยนคำถามว่าถามให้ทุกท่านทายนะครับว่าอายุพ่อผมตอนนี้เหลือเท่าไหร่อันนี้ง่ายเลยอย่าดูถูกพ่อเห็นพ่อผมอายุอย่างนี้ผมบอกได้เลยครับต้องอยู่ได้ถึงอีก10โอ้10ปี109 8 7 6 5ทุยครับผมจะนับเขาถอยหลังหาพ่องเลยก็วันนี้เนี่ยมาในนามของจริงๆแล้วท่านบุญเสริมเนี่ยเป็นท่านผู้ที่ใจดีกับเรามากใช่ครับบางคนท่านบุญเสริมนะคะครับผมท่านอยู่ที่ไหนนะครับพี่ไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นมาช่วงโอกาสต่อจากนี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ท่านรอคอยจนถึงป่านนี้และสิ่งที่ตลกกำลังรอคอยอยู่ณช่วงโอกาสตอนนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านบุญเสริมมามอบรางวัลตลกครับไอ้แก๊ปบันไลแล้วให้มามอบบันไลแล้วเป็นเรื่องท่านครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะฮะก็เดี๋ยววันจันทร์ได้รับหนังสือแล้วกันท่านครับท่านมารับท่านครับท่านครับอย่าให้ผมต้องรับอะไรเลยของเก่ายังเคลียร์ไม่หมดนะครับท่านแค่แค่แค่ทำไมนี่มันเล่นใช้หนี้ไม่พอเพิ่มหนี้อีกแต่จริงๆแล้วนะเรามางานนี้จริงๆก็ต้องเห็นใจพวกเราทำไมพวกเรานะมาเล่นมาเนี้ยนะครับก็มาช่วยมาอวยพรปีใหม่ครับไม่คิดจะคืนภาษีให้เรามั่งเหรอครับเอาเป็นว่าท่านอย่าเรียกเราเพิ่มก็มีบุญคุณล้นเหลือแล้วครับท่านครับอย่าเรียกท่านบุญเสริมเรียกท่านว่าแมนซิตี้ไลออนครับนี่ไอ้บ้าไม่ใช่ชายมือสิงท่านจริงๆแล้วครับชายมือสิงเขานั่งวีลแชร์แล้วโอ้ยอีกไม่นานก็นั่งแล้วเดี๋ยวพี่หลุยอะไรมึงพูดแต่มึงเคลียร์ด้วยว่าใครเอาทำไมยังน้อยกูจ่ายภาษีตรงทำอะไรกูไม่ได้อยู่แล้วพี่หลุยบอกหน่อยของมึงอะจ่ายตรงแต่กูตกค้างก็ช่วยกูด้วยมีครอบครัวเดียวกับกูเฮ้ยแจ๊ดแต่พี่กำลังงงๆครับนี่ท่านบุญเสริมเหรอเออแต่งตัวไม่น่าครบว่ะทำไมอะทำไมพูดงั้นอะแต่งตัวอะไรไม่น่านับถือมันเป็นสไตล์นี่มันเป็นงานปีใหม่ท่านก็เลยแต่งแบบนี้ไปดูเวลาทำงานปกติอ๋อท่านแต่งดูภูมิฐานแบบนี้แหละแต่กั๊กตัวเดียวแล้วเสื้อผ้าข้างล่างล่ะไม่มีก็สังเกตว่าท่านไม่เคยหมุนเก้าอี้เลยกลัวเหยียบของท่านวะท่านครับประธานนิ้วไหนลายตัดแต่นิ้วนั้นนะถือว่าเป็นการแสดงครับท่านข้างล่างไม่ได้ใส่ท่านมีอะไรห่อหุ้มไหมคะหนูพอว่างที่จะช่วยห่อหุ้มท่านนี่ระดับท่านเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่อย่างท่านต้องมีอะไรห่อหุ้มเคยดูทาซานไหมทาซานนี่ใช้ใบไม้ใบเดียวอย่างท่านอย่างน้อยก็ต้องเป็นใบมะขามอ่อนตบมือเล่นไอ้ใบมะขามอ่อนมันใบมะขามอ่อนแต่ทั้งกิ่งฮะใบเดียวนั่นแหละ
กูสาแก้มึงก็ลากไปนู่นเลยแล้วใบมันเท่านี้เออก็ถือว่าจอกเย้ากระเซาแย่นะครับผมแต่ในใจเราไม่เคยคิดอย่ามาปูอย่าให้ปูให้กูพูดคิดแต่กูไม่ได้ใช่ใหญ่กันจริงๆเรามาด้วยน้ำใจนะครับวันนี้บอกได้เลยทุกคนนี่ไม่ได้คิดเงินคิดทองเพราะว่าเราควรจะคืนกำไรให้กับประเทศชาติบ้างนะครับเขาทำงานเหนื่อยให้กับพวกเรานะฮะคำพูดคำนี้มีค่ากับที่มึงพูดมาทั้งหมดเลยเสียงหัวเราะของท่านเป็นน้ำใจจากเราใช่นะครับผมน้ำใจที่เรามีให้กันท่านมีน้ำใจให้กับเราเรามีน้ำใจให้กับท่านครับผมกับเรามาในวันนี้ท่านก็มีน้ำใจกับเราเแต่น้ำใจเติมน้ำมันไม่ได้นะครับไอ้แกไอ้อย่าไปพูดนะบอกได้เลยจริงๆเราทำงานอย่างเงี้ยเรารับในการออกรายการเราได้เงินอยู่แล้วแต่เรามางานเนี้ยเรื่องเงินน่ะเรื่องเล็กครับถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ทันทีครับพวกมึงไม่ได้ดูอะไรกูมาตั้งแต่หัวค่ำทำไมฮะพี่เป็นคนใจดีมากใครออกมาโชว์เนี่ยได้พวงมาลัยทุกคนฮะออกมาโชว์แล้วได้พวงมาลัยทุกคนใช่พวงมาลัยรางวัลเหรอถูกต้องอ้าวคนละ500แต่พวกเราท่านเกียร์มาไว้แล้วโอ้โหยังไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่านั้นมันเป็นบุ๊กเราเรื่องเงินเราวันนี้มันจะช่วยงานช่วยงานเราไม่พูดถึงเรื่องเงินโอ้ยงานไม่พูดถึงเรื่องเงินเรื่องเงินเราไม่พูดถึงเราไม่พูดเลยอ่ะแล้วมาพูดถึงอะไรอ่ะข้างบนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเงินกันไปข้างล่างก็เงียบไอ้พวกนี้พูดเหมือนอยากจะได้แกยังไม่ใช่ผมเล่นมุกไงฮะถ้ามึงอยากจะได้กันมากนะไอ้เงิน4,350นะฮะโอ้เยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นพูดไม่น่าพูดไม่น่าออกงานได้แล้วรอเล่นครับจริงๆเรามาได้น้ำใจจริงๆโอ้โหหลานเยอะนะครับที่นี่ว่างกันมากเหรอครับใช่เด็กที่ไหนเขาก็มีลูกกันทั้งนั้นพี่หลุยถามว่าในเนี้ยเอ็งดูเด็กทำไมคนไหนมั่งที่ไม่มีผัวโอ้ดูสภาพของใช้แล้วทั้งนั้นเนี่ยไม่มีอ๋อยังไว้ยังมีคนเดียวโอ้ยังนี่นะฮะยังจ้ะโอ้โหแกจนป่านนี้ยังไม่มีผัวเหรอครับอย่าพี่หลุยอย่าเรียกแกเรียกอะไรผมเข้ามาที่นี่หน่อยที่นี่บ่อยผมรู้พี่คนนี้ทำไมจริงๆอายุแค่17เอ้าแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ยายมาใส่ร่างอยู่เป็นรองแชมป์นะเมื่อกี้เขาได้รองแชมป์เขาไม่ได้แก่เขาไปประกวดรางวัลชนะเลิศมารางวัลชนะเลิศอะไรเอาไม่เคยได้ยินเหรออะไรรางวัลชนะเลิศได้แก่อย่าเจ๊อย่าไปเชื่อนะครับไอ้พวกนี้มันปากเสียผู้หญิงก็คือผู้หญิงแต่งยังไงจริงจะขี้เลยครับคนเราเสริมแต่งกันได้เดี๋ยวนี้สัญญากรรมเยอะแยะนะครับไอ้นี่คิ้วนี่เขียนเองหรือไปเดินลู่สังกะสีเอาอีกแล้วอ่ะมาทั้งโลกอย่าไปว่าอย่างเงี้ยสวยแล้วคนเราไม่ต้องไปศัลยกรรมไม่ต้องอะไรมากหรอกครับอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกว่าสวยแบบสวยดั้งเดิมดั้งเดิมยังไงดั้งแบนแบบเดิมๆเลยไม่ต้องสวยโอ้โหไอ้นี่ดั้งแกนี่เป็นต้นแบบสวนสยามหรือเปล่าไอ้ทไลเดอร์อะไรพวกนี้แต่ยังไงแกก็ยังครองความโสดอยู่น่ารักครับน่ารักทุกคนนะครับพี่ได้รางวัลทุกแผนกเลยนี่นะพี่ข้อแป๊บนึงนะตอนนี้นะเดี๋ยวไฟดูดโอ้โหที่ผายตีลูกพ่ออยู่เอานิ้วแย่นี่ก็ไฟดูดยาไอ้บ้าตีแว่นสั่นเลยนี่ตีเด็กไม่บรรยัติบรรยังเลยเอานิ้วแย่เข้าไปอ่ะมึงดูเลือดเด็กสายตาสั้นไอ้หนูด่ามาเลยลูก